สวัสดีครับผมคุยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรแล้วก็ทาง channel YouTube นะครับคุยเลขพยากรนะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับโอเควันนี้ลืมปิดเสียงนะปิดเสียงก่อนเดี๋ยวจะตังตึงตังตึงตังนะครับโอเควันนี้วันที่25เมษายนครับวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นเลขกลุ่มที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เราเจอเลขกลุ่มที่มันดูแปลกตาแปลกใจหรือว่าเอ้ยนิดเดียวเองอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นยังไงสำหรับผมว่าทำไมถึงบอกว่านิดเดียวบางทีเลขมันมีกลุ่มเดียวกัน7 8 9 4 5 6 7 8 9สลับกันนู่นนี่นั่นจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็จริงๆแล้วถามมาได้เลยนะครับทาง channel YouTube และทางเพจทำอะไรก็ถามมาได้ครับเพราะว่าเลขมันก็มีอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายด้านนะถ้ามองในมุมที่เราเข้าใจหรือเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันจะได้มาแนะนำกันนะครับมานำเสนอกันนะโอเคมาเจอกับกลุ่มนี้ผมขึ้นต้นว่าเป็นกลุ่มผู้นำอันเข้มแข็งทำไมผมถึงบอกว่าเป็นผู้นำอันเข้มแข็งความเข้มแข็งเนี้ยมันมาจากพื้นฐานของทั้งคู่นะ5-7เนี่ยข้อเด่นของเขาอยู่ที่จิตใจนะครับอยู่ที่จิตใจคือเขาเป็นคนที่อดทนน่ะเป็นคนอึดคือถ้ามันไม่ยากจริงๆนะหมายถึงว่าถ้ามันไม่ทำให้สะเทือนใจหรือว่าหนักหนาสาหัสจริงๆเขาจะไม่บ่นไม่อะไรออกมาแต่เขาแต่ส่วนนึงอ่ะเขาจะมีส่วนลึกๆในใจถ้าเกิดว่าเขาที่มันทนไม่ไหวเลยลิมิตจริงๆคือลิมิตเขาสมมติว่าเต็ม100ก็อยู่ที่98 99แต่ถ้ามันเลย98ก็ไป9แล้วนะถ้ามันเลยลิมิตเข้าไปแล้วเนี่ยคนนี้ก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงคืออดทนสูงแต่ถ้ามันเลยมันก็เหมือนกับน้ำที่มันเดือดนะครับเดือดมากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบชิวๆระดับ 20-30 อะไรเงี้ยนะครับมากระทบกระแทกเลยมันจะต่างจากเลขอ่อนๆพวก2 4 6อะไรพวกเนี้ยจะต่างค่อนข้างเยอะพวกนั้นแบบโดนอะไรก็ไหวละถ้า30 40นี่ก็ไหวแล้วแต่นี่20 30นี่ก็เฉยๆนิ่งๆเหมือนคนที่สมมติว่าเอาเรื่องตลกเป็นหลักใช่มั้ยเหมือนคนที่เส้นหนาครับถ้าเอาเรื่องตลกนะคุณตลกก็เฉยๆคือมันไม่ได้ตลกแบบถ้าคือต้องแบบตลกนี่คือตลกสุดๆอ่ะเขาถึงจะหัวเราะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตลกสัก7 8 70 80% ก็ยังแค่ยิ้มๆอะไรเงี้ยจะเป็นคนอารมณ์ประมาณนี้นะครับข้อเด่นเขาอยู่ที่เขาเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจหลายคนจึงมองว่าเขาเป็นคนที่เครียดง่ายคำว่าเครียดง่ายหมายถึงคือเขาไม่ค่อยยิ้มอ่ะนะครับไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยมีอารมณ์สัมพันธ์กับคนอื่นแต่ว่าอันนี้คือบุคลิกจะเป็นนิ่งๆแต่ว่าถ้าพูดถึงด้านของสติปัญญาด้านของวิธีการทำงานเอาวิธีการทำงานก่อนเอาแยกเป็นคู่ก่อนนะครับ5-7เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดและรอบคอบพอสมควรเราเคยพูดกันไปเรื่องของคู่17ใช่ไหม17ก็ละเอียดอันนี้ก็ยิ่งละเอียดมีหลักมีเกณฑ์มีวิธีการจัดการได้ค่อนข้างผมมองว่ามีกรอบด้วยถ้า1เนี่ยมันคือมันละเอียดยิ่งมันอาจจะดูแปลกดูอาจจะแบบมันดูจำจีจำชัยไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือมีกรอบชัดเจนมีแนวทางชัดเจนนะครับเหมือนสินค้าต้องเอามาเช็คอะก็คือเขารู้ว่าต้องเช็คอะไรแบ่งหมวดหมู่ไปปุ๊บมันก็เลยแบบไม่ต้องเสียเวลาในการเช็คมากแต่ก็ต้องละเอียดถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีจัดการรูปแบบแนวทางอะไรในการดูแลอย่างชัดเจนแน่นอนเราก็เด่นเรื่องสติปัญญานะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่กำลังศึกษาอะไรสักอย่างนึงอ่ะเลขนี้สะท้อนเป็นแนวไหนผมมองว่าถ้าเรื่องการศึกษานะเหมือนจริงจังมากเลยกับการความรู้การศึกษาอะไรพวกเนี้ยเขาจริงจังมากสามารถอ่านหนังสือหลายๆเล่มได้ภายในไม่กี่วันน่ะก็นั่งอยู่งั้นน่ะนั่งอ่านนานๆศึกษาอย่างจริงจังนะครับเรียกว่าหนอนหนังสือก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรค้างคาใจก็จะไม่ค่อยปล่อยผ่านหรือแทบจะไม่ปล่อยเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนพอลองฟังคําอธิบายเกี่ยวกับเลขคู่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักไปมั้ยมันจริงจังไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนไงครับอันเนี้ยมุมมองผมนะแล้วแต่คนถ้าคนมัน
ถ้าเขาชอบแบบนั้นอ่ะมันอาจจะเด่นสำหรับเขาก็ได้แต่ข้อด้อยคือมันแตกออกจากความเป็นคนจริงจังความเบนเข็มไม่เป็นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่รู้หลบเป็นปีกอะไรพวกเนี้ยเท่าไหร่คือชนอย่างเดียวเพราะรู้ว่าทำได้ ก็มีครับก็อย่างที่บอกว่าเขาอดทนสูงแล้วมันแต่ก็ต้องดูเลขอื่นด้วยถ้ามันเกินร้อยลิมิตจะบอกว่าขี้โวยวายมากนะครับอันนี้ฟังก่อนฟังกลุ่มเลขนี้ก่อนโมโหถ้าโมโหร้ายแน่นอนคือทางในชั้นเรียนมีคำถามว่าเจอคนมีเลขนี้แล้วโมโหร้ายผมบอกอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะถ้ามันเกินลิมิตไปแล้วอ่ะแสดงว่าคนคนนี้ลิมิตมันเกินบ่อยถ้าเกินลิมิตแล้วผมบอกว่าภูเขาระเบิดอ่ะคนอยู่ใกล้ๆเอาไม่อยู่คราวเนี้ยถ้าไปด้านดีอันนี้ผมชิงไปก่อนว่าเออถ้าไปด้านดีมันจะไปขนาดเนี้ยแต่ถ้าไปด้านด้อยนะผมจะบอกให้ถ้าไปด้านด้อยคุณลองคิดดูว่าคนที่คิดอะไรละเอียดรอบคอบจริงจังตั้งใจแล้วมันแบบว่าจะเอาให้ได้อ่ะถ้าเป็นคนที่แบบอยากเรียนหนังสือมันจะเอาให้ได้คุณคิดว่าอาการจะเป็นแบบไหนมันจะไม่ค่อยสนใจใครเลยนะนึกภาพมองภาพสองคนออกนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วเลขมีสองด้านถ้าคนนึงเป็นคนดีเป็นคนจริงจังตั้งใจคิดย้ำคิดย้ำทำเนี่ยละเอียดดีมีหลักมีเกณฑ์แต่ถ้าเป็นคนไม่ดีมีความต้องการอยากจะทำนู่นยิบ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 ใครไม่ได้ก็จะแบบต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องนี้ต้องนี้อารมณ์รุนแรงก็เกิดขึ้นมามันก็เป็นสองอย่างนึกภาพบอกนะนึกภาพบอกใช่ไหมสำหรับคนที่แบบคนดีกับคนไม่ดีอ่ะลองแบ่งดีๆนะครับเราจะเห็นว่าเอ้ยมันคนละขั้วกันเลยนะมันคนละขั้วเลยนะคนหนึ่งอดทนสูงคนหนึ่งอดทนต่ำเลยนะเออมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาเหมือนกันคือคนต้องว่าเขาดีไม่ดีในเลขคู่สองคู่นี้ก็คือเขามันจริงจังอ่ะจริงจังทั้งคู่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับคราวนี้มาเจออีกคู่หนึ่ง78เลขนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ทำอะไรนอกจากจะจริงจังแล้วต้องเข้าถึงผู้คนด้วยอย่างที่คุณวนิดาถามมาถ้าเกิดว่าเป็น578แบบนี้นะถ้าเป็นคนไม่ดีนะอันนี้โลกแตกเลยครับไม่ได้แตกแค่คนข้างๆนะแตกไปยันทั้งหมู่บ้านทั้งซอยไปตะพื้นตะพือเลยนะครับถามภาษาอีสานนะก็คือเข้ากับใครไม่ได้เลยเข้าใครไม่ได้พูดจาพาทีก็ลุยสนั่นนะครับแตกว่าที่ผมจะให้มองก็คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีล่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์ล่ะแล้วเขาเป็นคนที่เข้าถึงผู้คนได้ด้วยเสียงดังก็จริงแต่เข้าถึงเราแบบเข้าถึงตัวบุคคลเหมือนผู้ใหญ่บ้านที่แบบเป็นไงไปเช็คหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วงที่มันต้องมีเหตุที่ต้องดูแลแบบอย่างเงี้ยแบบโควิดแบบเนี้ยผู้นำชุมชนที่มีความคิดความตั้งใจแบบเนี้ยถามว่าโอเคไหมผมก็มองว่าโอเคนะแต่ว่ากว่าจะก้าวไปถึงตรงนั้นนะเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะครับสำหรับคนคนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคนที่ถามเนี่ยคนที่มาฝากถามเนี่ยผมมองว่าเขาต้องไปเจออะไรสักอย่างที่แบบว่าไอ้คนคนเนี้ยทำไมถึงมีลักษณะแบบนี้ได้นะครับทำไมถึงมีลักษณะแบบนี้ได้คือธรรมดาเจอ57คนก็แตกแล้วนึกออกใช่ไหมแล้วมาเจอ78อีกก็หนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าคนที่ถามคำถามเนี่ยหรือว่าคนที่เอามาถามเนี่ยเขาต้องไปเจอบางคนที่มันไม่ใช่ไงนี่แหละผมถึงบอกว่าเลขเดียวกันนะครับแต่มันอยู่ในคนละคนพอมันอยู่ในคนละคนปุ๊บจบเลยอีกคนนึงกลับเป็นคนจริงจังเข้าถึงพึ่งได้แบบของคุณนั่นแหละนะครับจะเป็นแนวนั้นเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นแนวที่คุณวนิดาถามมานั่นแหละวงนรกแตกมาเลยอะประมาณนั้นน่ะคือทำให้เรามองภาพลงข้างด้านบุคลิกก็คือคนคนนี้ดูจริงจังดูเงียบสุขุมจริงจังแต่ถ้าเกิดว่าแสดงอาการออกมาวิธีการพฤติกรรมค่อนข้างจะจริงจังและรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าให้มองความเด่นผมมองว่ามันเด่นตรงกลางมันเด่นวิธีการทำงาน
มันจะขาลุยมากถ้ามองเฉพาะชิ้นงานนะครับว่าจะทำยังไงให้งานมันสำเร็จถ้ามองเฉพาะชิ้นงานนะยังไงก็ต้องสำเร็จไอ้5 7 8ถ้าอยู่ตรงกลางยังไงงานก็ต้องสำเร็จครับไม่ว่าวิธีไหนก็ตามจะเบาจะหนักจะหนาอะไรก็ตามเด่นที่สุดคือเรื่องการกระทำมีทั้ง5มีทั้ง7มีทั้ง8นะ5 7 8มีทั้งรูปแบบที่ชัดเจนมีความจริงจังมีพละกำลังที่จะผลักดันไปได้นะครับแต่ว่าจะวิธีแบบแรงหรือวิธีแบบเบาแค่นั้นเองแต่เสร็จแน่ๆนะครับคือเราผมเข้าใจนะที่โชคดีที่ว่าเออเรามีไลฟ์สดในชั้นเรียนด้วยมันจะมีคำถามขึ้นมาคือมุมมองผมจะให้มอง2ด้านไว้ก่อนเวลาเราทำนายใครก็ตามแต่เราจะบอกว่าเห็นเลขนี้ปุ๊บเราแย่ปุ๊บจบเลยเพราะผมหลายคนที่มาศึกษากับผมแล้วไปเจอคนแบบเนี้ยคือเราศึกษาตามรูปแบบเดิมๆมาก่อนหมายถึงว่าเออครูนี่ดีครูนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วไปเจอคนที่ไม่ดีแล้วเขาดันรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเงี้ยเราจะหามุมไหนไปตอบสิ่งที่ผมมาอธิบายในชั้นเรียนแล้วก็ใน channel เนี่ยก็เพราะว่ามันมีคำตอบอยู่ในนั้นแหละครับแต่แค่เรามองว่ามันดีไม่ดีเราแบ่งมันไปแล้วทั้งที่เลขมันมี2ด้านอยู่ตลอดบางคนชอบ65ใช่ไหมโห65นี่สุดยอดไปเจอบางคนไม่นอนขี้เกียจอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยมันจะตอบคำถามยังไงถูกไหมไปเจอ24เมตตามหานิยมขอแต่เงินไว้ไอ้เนี่ยมันไม่เห็นมันจะช่วยทำอะไรเลยวะเออจะตอบยังไงเออเนี่ยสิ่งที่ผมเอามันแนะนำก็คือมันมีมุมของมันอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันอธิบายไม่ได้แต่เขาไม่อธิบายกันเขาไม่เอามุมมาให้เรามองไม่ให้เข้าใจว่าอ๋ออะไรเงี้ยเขาก็แค่อยากดึงเราไปหาตัวเลขที่เขาชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองแต่จริงทุกเลขมีบวกลบหมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้ด้านต่อไปด้านความรู้สึกในคิดแน่นอนว่าคนนี้ค่อนข้างจะเครียดและจริงจังในสิ่งที่คิดที่ทำตลอดเวลาก็ถ้าด้านดีก็คือจริงใจอ่ะถ้าด้านด้อยก็คือมันเยอะเออมันเยอะไม่รู้จะเอาอะไรกันนักหนาเยอะแยะมากมายกายกองคิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยมันอาจจะมีติดเครียดได้ไงแน่นอนว่าตอนท้ายมันอาจจะดูเครียดแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ทิ้งไงมันไม่ทิ้งสิ่งที่มันจะทำนึกออกไหมมันจะคิดแล้วมันต้องทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งส่วนเรื่องอื่นๆความรักนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าข้อดีนะผมชอบเวลาที่มันมีเลข8ทีไรนะในกลุ่มนะมักจะเด่นเรื่องพละกำลังมันจะได้เปรียบตรงเนี้ยอาจจะไม่ดูบุคลิกจะดูด้านดูอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการจัดการมีวิธีการมีพละกำลังที่จะเข้าถึงอะไรพวกเนี้ยกำลังทางกายบางทีสรีระก็มีส่วนในการมองเรื่องของความรักได้นะครับบางคนก็ชอบคนตัวใหญ่อบอุ่นอย่างเงี้ยตัวใหญ่ดูมีกำลังช่วยเหลือเราได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถ้ากลุ่มเนี้ยก็ตรงแนวแต่ถ้าแบบต้องการแบบโอ้โหหุ่นเจ้าชายอะไรเงี้ยปกตินิ่มๆเนี่ยไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับไม่ใช่แนวนี้แต่ว่าข้อดีอีกเรื่องนึงของคนที่มีจิตใจแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเขามีคู่แล้วเขาก็ค่อนข้างจะอยู่กันยืดๆนะอาจจะมีปากเสียงกันบ้างแต่ว่าเขาก็รักของเขาอะนะครับเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างที่สองอย่างต่อไปก็คือเรื่องของการเงินผมว่าหาเก่งนะแล้วค่อนข้างจะซีเรียสเกี่ยวกับการหาเงินด้วยนะโอ้จะต้องหาไงให้ได้เยอะให้ได้มาแบบมาก้วนเกื้อหนุนจุนเจือในส่วนที่เรากำลังคิดกำลังทำกำลังจะปฏิบัตินะครับแต่ข้อด้อยก็คือบางทีมันก็เครียดเกินไปที่จะนิดนึงก็ไม่ได้เรื่องเนี้ยนิดนึงก็ไม่ได้บางทีนะอยากจะใช้ก็ใช้เลยคือถ้าใช้แล้วมีประโยชน์ต่อการทำงานเขาก็ใช้เลยเพราะว่า7-8เป็นแนวนั้นอยู่แล้วแต่5-7พอดีมันมาเรื่องของความละเอียดละเอียดด้วยก็จะต้องใช้ยังไงคือต้องใช้ก็ต้องจัดแบ่งจัดอะไรเนี่ยอาจจะเป็นคนดูซีเรียสไปในเรื่องการเงินค่อนข้างจะมากหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่าหาเงินเก่งไหมก็พอสมควรครับใช้เก่งไหมก็ถ้าต้องมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนก็มีโอกาสได้ใช้เงินก้อนได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าเรื่องเก็บผมทั้งกลุ่มเนี่ยถ้าเรื่องเก็บผมให้สัก7แล้วกันแต่ถ้าเรื่องหาเนี่ยผมให้สัก8หรือ9นะครับประมาณเนี้ยนะครับเอาความรู้สึกนะเอาความรู้สึกผมนะเพราะว่าบางทีเราไปเจอคนที่เขาให้คะแนนแล้วแบบมีคนสวนว่าคะแนนมันให้ได้ด้วยเหรอ
มันเป็นความรู้สึกนะมันไม่ใช่ตัวเลขอันนี้คือถามผมเลยบอกว่าเนี่ยมันความรู้สึกไงความรู้สึกตัวเราเองบางทีมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้มันก็ต้องให้เห็นภาพเพราะบางคนก็จะมีขีดไว้อ่ะสมมุติความสมบูรณ์ของเขาแต่ละคนความสมบูรณ์ไม่เท่ากันหรอกความสมบูรณ์ก็เต็ม10อย่างเงี้ยความสมบูรณ์คือเต็ม10แล้วก็จะบอกลิมิตให้โอ้ความรู้สึกมันประมาณไหนเพราะว่าบางทีถ้าบอกว่าหาเงินเก่งนี่ถ้าได้10นี่คือโคตรเก่งอ่ะก็คือเก่งมากหาเงินอะไรเงี้ยถ้าเก็บเงินเก่งถ้าเต็ม10ก็คือเก็บอยู่ทุกบาททุกสตางค์อย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่มั้ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนั่นก็คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับแต่คือโชคดีนะมีคนมาอยู่ในชั้นเพราะว่ามีคำถามเพราะว่าผมคิดว่าอยู่แล้วแหละว่าต้องมีคำถามถ้าไม่มีคำถามก็อาจจะผ่านไปแต่พอมีคำถามปุ๊บก็ทำให้มองเห็นว่า57เนี่ยมีคนบอกว่ามันจะเป็นเลขที่ส่วนหนึ่งนะในนี้พูดต่อกันนิดนึงว่ามักจะถูกโกงถูกหักหลังเหมือน18สังเกตนะครับ18ที่ผมเคยพูดไป17 18หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการโดนหักหลังเนี่ยเขามักจะโดนเพราะอะไรสาเหตุเลขพวกนี้จะมีสาเหตุคล้ายๆกันคือคนจริงคนตรงคนแบบมักจะเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถในตัวสูงๆเนี่ยมันจะมีคนจ้องอยู่คนพวกไม่ดีอ่ะมันจ้องอยู่เลยว่าคือถ้าคนดีเขาจ้องกันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าคนไม่ดีมันจ้องก็คือแสดงว่าไอ้คนคนนี้มันมีของอะไรสักอย่างที่ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มมากได้ให้มองมุมนี้คุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋อถ้ามี57มันต้องเก่งอะไรสักอย่างแล้วมันเก่งมากพอมันเก่งมากปุ๊บมันก็เลยมักจะมีคนให้มาขอแบบคล้ายๆมาไม่ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือคือมาดีคือมาเขาเรียกว่าแย่งผลประโยชน์หรือว่ามาเอาเปรียบเนี่ยสังเกตดูเลขคู่เหล่านี้จะมีคำอธิบายที่เกี่ยวกับความเก่งกาจของตัวเขาเองอยู่ในตัวสูงมากทำให้มันมีคนเข้ามาคอยแก่งแย่งมาคอยเป็นอุปสรรคขวางกั้น57กับ58คนเข้าหาพอๆกันนะที่จะมาแบบมากหน้าหลายตาที่ต้องระวัง58ก็เก่งมาก57ผมบอกว่าเก่งมากแต่คนส่วนใหญ่แล้วชอบไปฟังว่าเวลามันทุกข์มันทุกข์หนักเพราะว่ามันเป็นเลข7ไงครับมันจะจมกับปัญหาไม่ค่อยเบี่ยงเหมือน5 8มันเบี่ยงได้มันพอแบบพลิกแพงตัวเองได้พลิกแพงสถานการณ์แต่57มันเหมือนลุยไปเลยมีปัญหาก็แก้ไปมันกลายเป็นความแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะยาวนานอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่ค่อยชอบกันนะครับแล้วก็บางทีอย่างที่ผมบอกด้านด้อยมันคือมันเหมือนภูเขาไฟอ่ะถ้ามันกำลังปะทุอยู่อะไรเงี้ยช่วงเวลายาวนานเนี่ยมันก็เป็นคนโวยวายตลอดเวลามันก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าตอนนี้มันเงียบๆอยู่ภูเขาไฟเหมือนภูเขาไฟมันก็เหมือนภูเขาไฟฟูจิอ่ะเราก็เห็นมันก็สวยดีมันก็นิ่งสงบเป็นภูเขาสง่าอะไรเงี้ยคือเลขมันมี2ด้านไงมันต้องมองให้เข้าใจแต่เมื่อวานผมก็พูดในกลุ่มของชั้นเรียนว่ากลุ่มไลน์นะครับบอกว่าเวลาผมมองเลขผมมองหมดก่อนแล้วก็เวลาอธิบายผมก็อธิบายหมดทั้งบวกทั้งลบถ้าเราไม่มองหมดไม่อธิบายหมดก่อนมันไม่มีทางครับเราไม่ได้รู้เราไม่ได้นั่งอยู่ข้างเขาอะเราไม่ได้เป็นคนยานทิพย์ขนาดนั้นมองทะลุความคิดเขาไม่มีใครมองทะลุความคิดใครได้อาจจะมองได้คล้ายๆคือบางคนคืออาจจะเห็นเหตุการณ์รอบข้างอย่างผมแนะนำเรื่องของช่องต่างๆที่เขาไปเห็นคนเห็นผีแล้วเขาอธิบายอะไรเงี้ยแล้วเขาอธิบายจากสิ่งที่เขาเห็นในนิมิตของเขาเนี่ยเขาอธิบายจากสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าคำพูดจากวิญญาณหรือจากอะไรอันนี้นะอันนี้ผมไม่ได้ให้แนะนำว่าให้ติดตามได้นะหมายถึงว่าอะไรประมาณเนี้ยจะสังเกตว่าเขาก็ไม่ได้สามารถรู้สมมติว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะติดต่อเงี้ยถ้าเขาไม่ได้รับการสื่อสารอะไรเนี่ยเขาไม่มีทางรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเลขก็เหมือนกันเลขมันบอกแนวทางแต่ว่ามันบอก2ด้านเพราะนั้นเวลาที่เราศึกษาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องได้คุยกับเขาก่อนครับต้องได้คุยจริงจังเพราะผมเจอมาเยอะคนอย่างเลขคนนี้อย่างที่ผมรับมารับสายมาจากอีกท่านหนึ่งที่อยากรู้ว่าไอ้578เนี่ยทำไมเขาถึงได้ดีพอเรามาพูดปุ๊บแล้วก็พูดเชิงแนะนำว่ามันจะเป็นแนวนี้แล้วในชั้นเรียนก็ถามว่าก็เคยเจอคนขี้โวยวายแบบนี้แต่ว่าทั้งสองอย่างมันอยู่ในเลขกลุ่มเดียวกันนะเป็นได้ทั้งดีและทั้งไม่ดีคราวเนี้ย
จะแยกยังไงบอกเลยว่าแยกเหมือนที่ผมบอกทุกวันเลขมันบอกไม่ได้หรอกใครดีไม่ดีถ้าอยากได้ดีก็ต้องทำดีมันก็จะสะท้อนไปทางดีของเลขถูกไหมถ้าไม่ดีก็แสดงว่าไอ้คนเนี้ยจิตใจมันไม่ได้ดีจิตใจมันเอารัดเอาเปรียบคนมันก็สะท้อนด้านนั้นออกมาแล้วมันก็ชัดนึกภาพออกไหมคือผมพยายามบอกว่าเลขไม่ได้นำเลขมันตามคนนำคนดีเลขดีคนชั่วเลขชั่วครับปกติเลยไม่ได้ผิดแผกแตกต่างจากการทำนายเรื่องอื่นเลยแต่การจะบอกว่าอย่างวันก่อนที่เราคุยกันเรื่องเลขอะไรนะเลขธรรมะทำไมไม่ธรรมะเลขธรรมะทำไมไม่ธรรมะแล้วก็เป็นเถียงกันโลกแตกอ่ะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่เลขมันอยู่ที่คนเลขมันบอกแนวทางคนมีสมาธิคนมีสติปัญญาดีจำเป็นต้องมีเฉพาะต้องมีเลข5ไหมใช่ไงก็มีแต่คนมีสติปัญญาดีเนี่ยเป็นคนดีไหมเราบอกไม่ได้ไงครับผลแต่ว่าไอ้คำทำนายเขาบอกด้านด้อยด้วยไงเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่คนไม่ดีมันจะไปด้านไหนอะไรเงี้ยนั่นแหละประมาณนี้นะครับก็น่าจะเข้าใจเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทาง channel YouTube นะครับวันนี้มีเรียนชั้นเรียนเดียนอะไรนะครับตอนทุ่มหนึ่งก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะวันนี้มีแอร์แล้วไม่กลัวธรรมดากลัวเพราะไม่มีแอร์มันร้อนนะครับโอเคแล้วพบกันนะครับตอนทุ่มหนึ่งสำหรับกลุ่มชั้นเรียนเดียนอะไรนะครับส่วนทาง channel YouTube แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับออนไลน์ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ